สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้จัดละครดังเปิดใจยุติชีวิตคู่14ปีอดีตพระเอกตรินเศรษฐโชติเผยปมอึ้งคนส่งกางเกงในให้ผู้จัดละครดังทิพย์การพิชชาเปิดใจยุติชีวิตคู่14ปีอดีตพระเอกตรินเศรษฐโชติที่แจ้งเกิดจากละครดังวัยอลวนและเป็นดารารุ่นใหญ่อยู่ในวงการมานานหลังพบรักกันในกองถ่ายทิพย์เผยว่าตอนเป็นสามีภรรยากันไม่คิดว่าจะต้องประกาศตัวอะไรไม่มีใครรู้เลยจนมาลงนิตยสารฮักเปิดเผยเรื่องราวชีวิตคู่มีถ่ายรูปคู่กันพอจะมีคนรู้บ้างตอนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรกัน14ปีใช้ชีวิตร่วมกันทำงานด้วยกันทำละครเป็นผู้จัดละครด้วยกันจนสุดท้ายชีวิตคู่จบลงเมื่อ3ปีที่แล้วตัวเองก็เอาลูกมาเลี้ยงเองตอนนี้อยู่กับลูกและคุณแม่ส่วนคุณตรินน่าจะมีครอบครัวใหม่ของเขาถามว่าเสียใจไหมทิพย์บอกว่าตรรกะมุมมองเราถ้าคนเรารักกันเราจะอยู่คู่กันแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าอีกคนมีคนใหม่แสดงว่าเขาไม่รักเราถ้าเขาต้องการอยู่กับคนใหม่เราก็ต้องออกมาดีกว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่สามคนถามว่ามีปัญหามือที่สามไหมอดีตภรรยาคุณตรินเศรษฐโชติเผยว่าน้องเขาคงรักจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งกางเกงในมาให้พี่ไม่รู้เขาดูละครมากไปหรือเปล่ามองว่าทุกคนมีเรื่องเสียใจอยู่แล้วเคยเห็นบางคนอกหักฆ่าตัวตายอยากให้มองว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองและพ่อแม่เราต้องอยู่เพื่อครอบครัวตัวเราเองและคนที่รักเราคนที่ไม่ได้รักเราเราปล่อยเขาไปไม่ต้องเสียใจแค่คิดตั้งสติเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เขาก็ยังทำหน้าที่พ่อมารับลูกตอนตรุษจีนนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ